ในฝั่งสหภาพยุโรปและที่สำคัญตอนนี้สงครามมีโอกาสมากนะครับที่จะเกิดขึ้นในเอเชียเพราะยิงขีปนาวุธกันไปมาเนี่ยระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมทั้งจีนกับไต้หวันก็กำลังถูกยุยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสงครามจนถึงขณะนี้ปรากฏว่าไทยมีความพร้อมจะเกิดสงครามทำการสู้รบยาวนานได้ไม่กี่เดือนนะเพราะปรากฏว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายต่อต้านต้องการจะทำลายกองทัพยึดทรัพย์สินกองทัพที่สำคัญจะไม่ให้มีการเกณฑ์ทหารด้วยจะให้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆโดยเฉพาะความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกาและสงครามที่กำลังบานปลายนะครับไปฝั่งยุโรปและตะวันออกกลางเริ่มต้นนั่งไม่ติดฮะเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับได้มีการสับแหลกนะครับหลังความขู่ยุรัสเซียทำการโจมตีรัฐสมาชิกเยนสโตเทนเบิร์กฮะเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับเตือนต่อการพูดคุยใดๆที่บ่อนทำลายความมั่นคงหลังอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุยงส่งเสริมให้รัสเซียทำการโจมตีรัฐสมาชิกนาโต้ที่ไม่ยอมทำตามพันธะผูกพันเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมทรัมป์ขู่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในกรณีที่เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะปกป้องรัฐสมาชิกใดๆที่ไม่ทำตามพันธะผูกพันเรื่องของงบประมาณด้านกลาโหมและยิ่งไปกว่านั้นยังบอกว่ายุยงให้รัสเซียทำการโจมตีประเทศเหล่านี้ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าโจไบเดนแนะรัฐยิววางแผนปกป้องพลเรือนนะครับแล้วค่อยบุกราฟาในกาซาที่เต็มไปด้วยผู้คนโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับบอกกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลนะครับว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารหนึ่งใดในเมืองราฟาที่เต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยผู้คนนะครับภายใต้ของฉนวนกาซาไม่ควรเดินหน้าจนกว่าจะมีแผนหนึ่งสำหรับรับประกันได้ว่าจะมีการวางกรอบความปลอดภัยแก่พลเรือนเสียก่อนราฟาซึ่งตั้งอยู่ในแนวชายแดนติดกับอียิปต์เป็นสถานที่ปลอดภัยสุดท้ายของพวกปาเลสไตน์ที่หลบหนีปฏิบัติการทิ้งบอมอย่างไม่หยุดหย่อนของอิสราเอลในฉนวนกาซาในสงครามกับฮามาสที่ลากยาวนานกว่า4เดือนซึ่งมีชนวนมาจากการบุกโจมตีเล่นงานอิสราเอลของฮามาสเมื่อ7ตุลาคมนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าฮิลลารี่คลินตันถูกบุกด่าอาชญากรสงครามนะครับแค้นพฤติกรรมสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางพวกผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์บุกแทรกการกล่าวบรรยายของฮิลลารี่คลินตันนะครับตะโกนเรียกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอดีตรายนี้ว่าเป็นอาชญากรสงครามและสาปแช่งเธอว่าจะถูกไฟแผดเผาจากการกระทำต่างๆของเธอในตะวันออกกลางซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตล้มตายไปเป็นจำนวนมากในขณะที่โจไบเดนก็ได้ทีอัดทรัมป์ไฟเขียวปูตินโหมไฟสงครามหลังยุรัสเซียทำการโจมตีรัฐสมาชิกที่ไม่ควักเงินเพิ่มประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประณามความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์น่ากลัวและอันตรายต่อกรณีที่เขาปฏิเสธผูกมัดตนเองกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้พร้อมชี้ว่ามันแสดงให้เห็นว่าอดีตประธานาธิบดีรายนี้มีเจตนาไฟเขียวประธานาธิบดีวลาดาเมียร์ปูตินของรัสเซียก่อสงครามและความรุนแรงไปมากกว่านี้
นะครับนะฮะในขณะที่ซอฟื้นบังคับการเกณฑ์อาหารกลับมานายพลเยอรมนีแนะเสริมทัพกองทัพนะฮะรับมืออาจจะเกิดสงครามกับรัสเซียยาวนานถึง5ปีเยอรมนีนะครับควรยกระดับศักยภาพของทหารรวมถึงไม่ตัดความไปได้กับการคืนชีพบังคับพลเรือนเข้าฝึกฝนด้านการทหารเตรียมพร้อมรับมือความไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งกับรัสเซียใน5ปีข้างหน้าจากความเห็นของนายพลคาเทนบรูเออร์นะครับแห่งกองทัพเยอรมนีพร้อมเรียกร้องเปลี่ยนความคิดในสังคมเยอรมนีเน้นย้ำว่าเวลานี้นะฮะประเทศจำเป็นต้องเสริมมาตรการการป้องปรามที่น่าเชื่อถือนะครับในผลรายนี้ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ฮะของการหวนสู่การบังคับรับราชการทหารบางรูปแบบแต่เน้นย้ำว่าประเด็นที่อยู่ระหว่างหารือกันอ้างถึงโมเดลของสวีเดนนะครับซึ่งบังคับพลเมืองทั้งหมดเข้าฝึกฝนทางทหารจากนั้นจะเข้าสู่การเป็นทหารกองหนุนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งมีการขย่มขวัญในเอเชียเกิดขึ้นนะฮะเกาหลีเหนือโวทดสอบระบบควบคุมยิงจรวดรุ่นใหม่เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบระบบควบคุมเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่โดยอ้างว่าจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพให้แก่การป้องกันประเทศนะครับในขณะที่ตัวเก่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนต่อไปสัญญาณใช้วิธีการอย่างใหม่ในการคบค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันแบบไม่ต้องการให้เอิกเกเริกเมื่อไม่นานที่ผ่านมานักการทูตอาชีพชาวจีนวัย59ปีประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ประเทศของเขาถูกมองว่าใช้การทูตแนวแข็งกร้าวแบบนักรบหมาป่ารวมถึงการช่วยเหลือเพิ่มพูนความช่วยเหลือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหลิวเจียนเฉานะครับผู้อำนวยการฝ่ายระหว่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับกำลังถูกจับตามองจากสื่อมวลชนว่าจะเป็นตัวเก่งนะฮะแรงขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนต่อไปเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับทางการเมืองในประเทศจีนด้วยการสืบทอดอำนาจจากอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังผู้ถูกถอดถอนจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลิวจะได้เป็น1ใน5รัฐมนตรีแห่งรัฐนะของจีนด้วยนะครับอีกเหตุการณ์คราวนี้นะครับไม่ปกปิดนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาลอยออสตรินป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลอีกรอบถ่ายโอนหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยดำเนินการลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากล้มป่วยฉุกเฉินด้วยโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะตามข้อมูลของโฆษกของเพนทากอนนะครับนิวเดลีมีการโมโหนะครับนักศึกษาโดนรุมยำในชิคาโกคนอินเดียล่าสุดถูกทำร้ายในสหรัฐอเมริกาคลิปวิดีโอนักศึกษาชาวอินเดียรายหนึ่งถูกไล่ล่าและรุมทำร้ายในชิคาโกโหมกระพือความเดือดดาลบนสื่อสังคมออนไลน์ของอินเดียในเหตุการณ์ความรุนแรงและประทุษร้ายผลล่าสุดบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตที่เกิดขึ้นกับชาวอินเดียบนผืนแผ่นดินสหรัฐอเมริกานะครับแก้ตรงจุดนะปรากฏว่าดามัสกัสนะครับออกกฎหมายตัดไข่ทิ้งนะพวกนักโทษข่มขืนเด็กรัฐสภามาดากัสการ์นะครับผ่านกฎหมายอนุญาตให้ลงโทษผู้ก่อคดีข่มขืนเด็กด้วยวิธีฉีดสารเคมีเพื่อให้อัณฑะฝ่อหรือในบางทีนะก็จะตัดลูกอัณฑะทิ้งเลยทีเดียวนะครับกฎหมายฉบับนี้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติแต่ขณะเดียวกันมีผู้สนับสนุนมองว่าเป็นบทลงโทษที่เหมาะสมและสามารถยับยั้งวัฒนธรรมการข่มขืนได้จริงร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ2กุมภาพันธ์
และไฟเขียวจากวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทว่ายังต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญประกาศรับรองก่อนที่ประธานาธิบดีนะครับอันดรีรามูรีนาซึ่งเป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้เมื่อเดือนธันวาคมลงนามบังคับใช้นะครับลันดีนะครับรัฐมนตรียุติธรรมของมาดากัสกานะครับระบุว่าบทลงโทษเช่นนี้มีความจำเป็นเนื่องจากการข่มขืนเด็กเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆโดยปี2023พบว่ามีผู้เยาว์ในมาดากัสกานะครับตกเป็นเหยื่อข่มขืนมากถึง600รายและเฉพาะเดือนมกราคมมีมากถึง133รายเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์เป็นเรื่องของอดีตรองนายกรัฐมนตรีของออสซี่มีการโดนแฉนอนเมาฟุบในฟุตบาทนะในแคนเบอร์ราอ้างฤทธิ์ยาผสมเหล้าพลาดตกกระถางต้นไม้ระหว่างกลับบ้านตอนเที่ยงคืนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับออกมายืนยันว่ามีออกมายืนยันว่าทำความผิดพลาดครั้งใหญ่หลังจากเมื่อกลางดึกวันพุธตัวเองไปนอนบนถนนนะในทางเท้ากรุงแคนเบอร์รากลายเป็นข่าวคึกโครมโดนแฉไปทั่วอ้างเหตุผลอยู่ระหว่างการใช้ยารักษาโรคและเผอิญดื่มสุราจนเกิดเรื่องABC News ของออสเตรเลียได้รายงานภาพโดยเดลิมิเลอร์นะครับของออสเตรเลียแสดงความคิดเห็นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับบานาบีพรรคเนชันแนลของออสเตรเลียกำลังอยู่บนพื้นถนนพร้อมโทรศัพท์มือถือที่เขาอ้างว่าพลัดตกจากกระถางต้นไม้ที่ถนนลอนสเตทนะครับย่านสายบันเทิงชื่อดังของกรุงแคนเบอร์ราเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้การหาเสียงนะครับเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในปี2024เนี่ยกำลังคุกรุ่นและรุนแรงนะครับทรัมป์ก็เรียกร้องให้รัสเซียเนี่ยทำการโจมตีชาติพันธมิตรที่ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งที่ผ่านมามีเฉพาะสหรัฐเท่านั้นนะฮะที่ทำการจ่ายเงินนะฮะประเทศที่เป็นพันธมิตรเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะจ่ายเงินสนับสนุนนาโต้นะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเรียกว่าแบกเตี้ยอุ้มค่อมทรัมป์ก็หักเลยยุรัสเซียทำการโจมตีที่ประเทศที่ไม่ยอมจ่ายเงินเพราะที่ผ่านมากับกลายเป็นภาระของสหรัฐอเมริกาในขณะที่โจไบเดนก็ทำการโจมตีว่าเป็นเรื่องที่อันตรายไฮไลท์วันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของมาตรการของเยอรมนีนะครับที่เตรียมจะประกาศให้มีการเกณฑ์ทหารทุกคนในประเทศเยอรมนีหรือชายไทยทุกคนที่ในประเทศเยอรมนีจะต้องกลับมาเกณฑ์ทหารนะครับและได้มีการยกในประเด็นของประเทศสวีเดนนะครับที่ปรากฏว่ามีการเตรียมพร้อมนะครับกำลังพลว่าชายไทยหรือชายสวีเดนทุกคนจะต้องเข้าทำการฝึกฝนการเป็นทหารเมื่อฝึกฝนการเป็นทหารเรียบร้อยก็จะถูกส่งนะครับเข้าเป็นกำลังพลสำรองนะครับสาเหตุที่เยอรมันทำแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มีแนวโน้มนะฮะที่ฝั่งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประเมินว่ารัสเซียจะทำการรุกรานชาติพันธมิตรนะครับของนาโต้หลังจากที่ไปสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับทางฝั่งรัสเซียนะครับและคราวนี้นะครับเขาเชื่อว่ารัสเซียจะทำสงครามยาวนานถึง5ปีถ้ามาเปรียบเทียบสถานการณ์ในประเทศไทยประเทศไทยกลับนะฮะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยอ้างว่าสิทธิเสรีภาพต่างชาติยกเลิกไปแล้วตอนนี้เห็นชัดเยอรมันกำลังเอากลับมาสวีเดนยังคงเกณฑ์ทหารอยู่นะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะก็เกิดจากพรรคก้าวไกลอ้างสิทธิเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยลดกำลังทหารนะครับในขณะที่สถานการณ์สงครามที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับในฝั่งสหภาพยุโรป
และที่สำคัญตอนนี้สงครามมีโอกาสมากนะครับที่จะเกิดขึ้นในเอเชียเพราะยิงขีปนาวุธกันไปมาเนี่ยระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมทั้งจีนกับไต้หวันก็กำลังถูกยุยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสงครามจนถึงขณะนี้ปรากฏว่าไทยมีความพร้อมจะเกิดสงครามทำการสู้รบยาวนานได้ไม่กี่เดือนนะเพราะปรากฏว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายต่อต้านต้องการจะทำลายกองทัพยึดทรัพย์สินกองทัพที่สำคัญจะไม่ให้มีการเกณฑ์ทหารด้วยจะให้ทำเฉพาะการสมัครใจเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นฉันดวงราชา
Kick.